ครับก็หลังจากที่จบจากการแข่งขันไทยแลนด์ลีกแล้วเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยนักกีฬาส่วนใหญ่นะครับก็เราก็ได้เรียกมาเก็บตัวพร้อมกันเพื่อเตรียมไปคัดเลือกโอลิมปิกโดยเฉพาะทีมในร่มหญิงเรานะครับในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่านักกีฬาเรา3คนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของมือเซตนุสลาแล้วก็ในส่วนของวันนานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือปูปูก็ยังติดอยู่ที่อังเซอร์ไบจันก็ทราบว่าทางนู้นก็เลื่อนเวลาแข่งขันชิงเลิศออกไปถึงกลางเดือนเมษายนนะครับก็ทราบว่าต้องรอถึงกลางเดือนเมษายนในส่วนของที่อยู่ในประเทศไทยเราออนอุมาในขณะนี้จากไปแข่งที่ญี่ปุ่นก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงสามารถทำทีมที่เขาไปแข่งขันเนี่ยขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดเขาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยความจริงเราเรียกเก็บตัวก่อนหน้านี้แล้วนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมเพียงแต่ว่าเก็บตัวแค่จันทร์อังคารพุธนะฮะเพราะว่าพฤหัสศุกร์เราก็ให้กลับไปเล่นรับใช้สโมสรนะครับอยู่ในช่วงการแข่งขันในขณะนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงของการฟิตร่างกายนะฮะสร้างสมรรถนะทางร่างกายมากกว่านะครับเพราะว่าทางเทคนิคนี่ก็ยังก็ไม่ค่อยมากนักเราก็ทางในส่วนของโค้ชกิติพงศ์ก็เพิ่งกลับมาจากจีนนะสิทธิ์เสร็จลีกจากจีนก็มาช่วยทำทีมอีกปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อมระดับหนึ่งนะฮะระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คงต้องรอจากอีก3คนที่เป็นตัวหลักหรืออย่างน้อยๆ2คนที่เป็นตัวหลักที่ทางไปอัลเซอร์ไบจันกลับไปอีกทีหนึ่งก็ช่วงนี้หลังจากนี้ก็เรียกว่าซ้อมกันเต็มสูบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะซ้อมกันเต็มที่นะครับเราก็เรียกนักกีฬาเผื่อไว้หลายคนสำหรับดาวรุ่งนะครับเราก็เรียกเผื่อไว้เพื่อก็จะได้ดูศักยภาพกันไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่านักกีฬารุ่นเก่าเนี่ยก็มีอายุมากขึ้นหลายคนนะครับหลายคนเราก็คงต้องดูนักกีฬาที่ดีที่สุดนะครับไปร่วมการแข่งขันถ้าพูดถึงความหวังนะครับเนื่องจากว่าทุกทีมนะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ไปโอลิมปิกกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทีมที่มาคัดเลือกที่เนี่ยนอกทั้งในส่วนที่เป็นคัดเลือกในส่วนเอเชียเองเราก็มีญี่ปุ่นกับเกาหลีนะฮะแล้วก็เราเนี่ยนะครับที่จะต้องแข่งขันกันคาซัคก็ถ้าจากที่ทราบมาเนี่ยก็จะหนักก็ตรงที่เห็นว่าจะมีการโอนสัญชาตินักกีฬาชาติอื่นมานะฮะถ้าไม่โอนมาเราก็คิดว่าก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับในส่วนของทีมนอกเหนือจากเราได้คัดสิทธิ์ของเอเชียแล้วเราก็ยังได้คัดสิทธิ์ส่วนหนึ่งที่จะกับทีมที่อยู่ในระดับรองๆมาของทีวีต่างๆไปพร้อมกันด้วยนะครับก็ในส่วนตรงนั้นก็แต่ละทีมที่มาคัดเลือกก็ทีมเรียกว่าระดับต้นๆกันทั้งนั้นนะครับก็คิดว่าก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คุยกันว่าอย่างในเนาะอย่างที่คาดหวังก็คงต้องอยู่ในช่วงของ50 50นะครับที่เราจะทำแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนนะครับโดยเฉพาะสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬามีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าเป็นรายการเดียวที่ทีมนี้ยังไม่ได้ไปเลยระดับโลกก็คือโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความมุ่งมั่นก็จะทำยังไงให้ก็ไม่พูดถึงดวงนะแต่ว่ามันก็จะมา2ครั้งแล้วนะฮะจะทำไงให้ไอ้ตรงเนี้ยปีนี้เป็นดวงของเราสักทีนึงนะครับคือได้ไปโอลิมปิกกันสักครั้งนึงนะก็เป็นความหวังของเรานะครับจากบทเรียนทั้ง4ปีที่แล้วเราก็ไปนําประสบการณ์ที่ใช่ครับก็ที่ว่าเราก็คงต้องทุ่มเต็มที่ตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็เล่นอย่างไม่ประมาทแล้วก็เล่นให้เต็มที่แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เรียนกับทุกคนไปว่าก็ไม่ต้องเกรงอะไรก็ขอให้ทุกคนเล่นไปตามธรรมชาติเล่นไปตามปกติแต่ว่าเล่นขอให้เล่นให้เต็มที่ก็แล้วกันผลแพ้ชนะเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเล่นเต็มที่แล้วเราไม่ได้ไปหรือเราแพ้ก็ผมว่ามันก็คงไปเราคงไม่โทษใครกันแล้วเราก็จะไม่โทษกันเพราะนั่นว่าถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในร่มแล้วเนี่ยพูดถึงชายหาดนิดนึงครับเมื่อวานน้องๆของเราก็ตกรอบครับแล้วโอกาสที่จะไปโอลิมปิกของผู้หญิงตอนนี้เราก็ได้สิทธิ์ไปคัดโอลิมปิกรอบสุดท้ายแล้วนะครับผู้หญิงนะครับทีมผู้หญิงเพียงแต่ว่าในการคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อที่เราจะต้องในการประชุมคณะกรรมการวันนี้เราก็พูดคุยกันว่าสิ่งที่เราจะต้องพัฒนานอกจากในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่ได้คัดเลือกเฉพาะทีมใดทีมหนึ่งเขาจะดูผล2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นความต่างระหว่างทีม1กับทีม2เราเนี่ยในขณะนี้เราค่อนข้างจะต่างกันมากในขณะที่บางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยท
ีม1กับทีม2เค้าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเค้าถ้าคะแนนรวมของ2ทีมเค้าคิดเลยคะแนนรวม2ทีมเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนรวม2ทีมแล้วเนี่ยของเราในขณะนี้ถ้าพูดถึงภาพทั่วไปเรายังเสียเปรียบอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามอบให้ผู้ฝึกสอนรับไปก็คือว่าต้องไปยกระดับหรือพัฒนาศักยภาพทีม2ให้ขึ้นมาเร็วๆเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงคะแนนนะครับในช่วงของการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับมันจะทันในช่วงก็คงทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดทุกคนก็มุ่งมั่นเหมือนกันนะครับในชายหาดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีโอกาสมากกว่าผู้ชายผู้หญิงแน่นอนครับผู้ชายนี่เราคงพูดจริงๆเราคงไม่ได้หวังนะครับเราคงไม่ได้หวังที่จะไปถึงโอลิมปิกทั้งในร่มและชายหาดเพราะว่าผู้ชายเราพยายามที่จะยกระดับจากการพัฒนาในส่วนของอาเซียนแล้วก็เข้าไปสู่เอเชียก่อนแล้วก็ไปสู่ระดับโลกมันต้องมีสเต็ปของไปของมันว่าเราคงไม่คิดหวังนี้จะไปไกลจากความเป็นจริงที่เราเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคกินข้าวนี่ครับครับเอกมหาวิทยาลัย